ไปค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางกลับสกอตแลนด์โดยสายการบิน Turkish Airlines เราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีแล้วต่อเครื่องไปประเทศสกอตแลนด์ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกกับสายการบิน Turkish Airlines นะคะเขาก็จะมี Travel Kit ให้เราด้วยแหละเราว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินที่ใส่ใจสุดๆเลยแล้วก็พนักงานแอร์สจวตยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีมากเราเดินทางมากับหลายสายการบินแล้วเราว่า Turkish Airlines เนี่ยดีที่สุดละการเดินทางนี้จากสุวรรณภูมิก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะถึงสนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีจากนั้นเราก็ต่อเครื่องไปประเทศสกอตแลนด์อีก4ชั่วโมงเราชอบตรงที่พวกเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขามีหนังให้เลือกเยอะจอสกรีนใหญ่แล้วก็ที่นั่งสะดวกสบายมากเลยมีหนังให้ดูเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญมีเมนูให้เราดูด้วยนะก่อนเครื่องลงแล้วก็ตอนอยู่บนเครื่องว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรบ้างทานเสร็จก็หลับยาวๆไปเลยจ้าตื่นอีกทีเสิร์ฟอีกรอบแล้วก็ลงเครื่องจ้าในที่สุดก็ถึงแล้วจ้ะสนามบินอิสตันบูลแอร์พอร์ตประเทศตุรกีหลังจากนั่งเครื่องมา10ชั่วโมงสนามบินสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยเราต้องเดินไปผ่าน security เช็คของเหลวอีกรอบหนึ่งพอผ่านมาแล้วโอ้โหอลังการเวอร์วังเวอร์สนามบินนี้เราต้องมาเอารหัส Wi-Fi เองนะจ๊ะโดยการใช้พาสปอร์ตรูทเราก็จะได้ใช้ฟรี1ชั่วโมงหรือถ้าใครอยากใช้เยอะกว่านั้นก็ซื้อเป็นแพ็กเกจได้เลยจ้ะตอนเราลงเครื่องก็เป็นเวลาประมาณตี5กว่าๆเนาะแล้วก็ตอนนี้เกตยังไม่ออกเลยว่าไปขึ้นเครื่องที่เกตไหนเราก็เลยเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องต่อไปประเทศสกอตแลนด์เราจะไปลงที่เอดินบะระแอร์พอร์ตนะตอนขึ้นเครื่องไปเขาก็มีอาหารเสิร์ฟแล้วเรากินจนกินไม่ไหวแล้วในที่สุดก็ถึงสนามบินเอดินบะระแอร์พอร์ตประเทศสกอตแลนด์โดยสวัสดิภาพแล้วนะคะหากใครอยากเดินทางมาเที่ยวประเทศสกอตแลนด์ก็เดินทางมาได้ด้วยตัวเองเลยนะคะง่ายมากๆเราจะมาลงที่สนามบินเอดินบะระหรือสนามบินกลาสโกก็ได้ลงได้ทั้ง2สนามบินเลยสะดวกและไม่ไกลจากกันเท่าไหร่นักวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย